بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นประจำในทุกวันศุกร์เป็นการเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวของศาสนาในวันศุกร์นี้ก็เช่นเคยนะครับผมรับผิดชอบในการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการตัฟซีรหรือว่าใครควรอ่านกุรอานขอบคุณอาจารย์ยะยาโต๊ะมังงีนะครับแล้วก็คณะกรรมการมัสยิดอันอิสลาห์น้องจอกรวมถึงพี่น้องกลุ่มชะบาบน้องจอกที่ได้อำนวยความสะดวกแล้วก็จะเตรียมการ เรียนการสอนในวันนี้นะครับ เสียงอาจจะ ไม่ค่อยมีนิดหน่อยนะครับพอดีช่วงนี้ใช้เสียงพอสมควร ศึกษากันหัวข้อในซูเราะห์อันนะฮลูนะครับ หัวข้อการกล่าวเท็จต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์อันนะฮลูอายะที่57ถึง62นะครับอินชาอัลลอฮฺซูเราะห์อันนะฮลูพี่น้อง ได้ทราบดีแล้วนะครับว่าเป็นซูเราะห์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความโปรดปรานของอัลลอฮ์แต่ในวันนี้ จะพูดถึงบรรดาคนที่เนรคุณต่ออัลลอฮ์ไม่เพียงแค่ลืมความโปรดปรานของอัลลอฮ์แต่ยังกล่าวเท็จ ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับเราจะมาศึกษากันว่าเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่เราจะเก็บเป็นบทเรียนว่าการใช้คำพูดแบบพล่อยๆการใช้คำพูดโดยไม่คิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะเป็นต้องระวังการพูดในสิ่งที่ไม่รู้หรือการใส่ใครความผิดหรือสิ่งที่ไม่ดีงามให้แก่ผู้อื่นเนี่ยเป็นลักษณะนิสัยที่ไม่ดีและขณะเดียวกันเป็นนิสัยของชัยฏอนเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์จะมาศึกษากันในอายะห์57ถึง62ของซูเราะห์อันนะฮลูนะครับเราจะเริ่มศึกษาในวันนี้أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وللله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่า หลังจากที่ พระองค์ได้พูดถึงบรรดา ผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับว่า เมื่อพระองค์ได้ปลดเปลื้องความทุกข์จากพวกเขาเนี่ยพวกเขาก็จะ กลายเป็นผู้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ก่อนหน้านี้พวกเขาจะขอ ความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ช่วยเหลือนะครับเพื่อพวกเขาอะไรจะได้ปฏิเสธต่อสิ่งที่เราประทานให้แก่พวกเขาแล้วเราก็บอกว่าพวกเจ้าจงมีความสุข
ชั่วคราวเถิดและพวกเจ้าจะรู้และพวกเขาได้ตั้งสิ่งที่พวกเขาไม่รู้นั่นก็คือเจเวตอันเป็นส่วนที่เราได้ให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าพวกเจ้าจะต้องสุขสอบสวนอย่างแน่นอนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเจ้าเนี่ยกุขึ้นนะครับหลังจากนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงการกล่าวอ้างหรือกล่าวเท็จของบรรดาผู้ตั้งภาคีไม่เพียงแค่พวกเขาปฏิเสธเนรคุณต่ออัลเลาะห์แต่พวกเขายังกล่าวในสิ่งที่ตนเองเนี่ยไม่รู้อย่างที่เราบอกว่าวะยัจอาลูนะลิลลาฮิลบานาตและพวกเขาได้ให้อัลเลาะห์มีลูกสาวให้อัลเลาะห์มีลูกสาวคืออะไรครับบรรดามาลาอิกะห์พวกเขาอ้างว่ามาลาอิกะห์ทั้งหลายคือลูกสาวของอัลเลาะห์คือการกล่าวอ้างเนี่ยผิดหลายประการประการแรกเลยก็คือประการแรกเลยคือการกล่าวในสิ่งที่ตัวเองไม่มีความรู้ประการที่สองการที่พวกเขาได้อ้างหรือมอบสิ่งที่ไม่ดีงามให้กับอัลเลาะห์ไม่ใช่มาลาอิกะห์ไม่เป็นผู้ที่ไม่ดีเปล่าแต่ลักษณะการมีลูกสาวเนี่ยชาวอาหรับสมัยก่อนถือว่าเป็นเรื่องอัปมงคลลูกสาวแล้วพวกเขาถือว่าอัลเลาะห์มีลูกสาวหมายถึงว่าได้ลูกที่ไม่ดีคือ2ข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาแรกก็คือการกล่าวเท็จว่าอัลเลาะห์มีลูกและ2ก็คือการกล่าวว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีลูกสาวก็คือให้สิ่งที่ไม่ดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นลักษณะนิสัยของใครครับของผู้ปฏิเสธเห็นมั้ยฮะการกล่าวโดยไม่มีความรู้1นะและ2ก็คือการมอบให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบไม่ดีแบบหยาบๆอันนี้ก็เป็นบทเรียนสำหรับผู้ศรัทธาเช่นกัน2ข้ออันนี้เบื้องต้นเลยนะครับ1ก็คือ ห้ามกล่าวในสิ่งที่เกินความรู้และ2เวลาเราจะทำอะไรเพื่ออัลเลาะห์มอบให้อัลเลาะห์ในสิ่งที่ดี การละหมาดการทำความดีอิบาดะห์ที่เราทำเนี่ยละหมาดถือศีลอด เป็นความดีตัวอิบาดะห์เป็นความดีแต่การกระทำของเราอาจจะทำให้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้เหมือนกับมีคนที่มาละหมาดแบบว่าลวกหะดีษมุซีอุศอลาคนที่ละหมาดแบบไม่ดีถามว่าการละหมาดดีไหมดีแต่เขาทำให้การละหมาดไม่ดีความชั่วปกติแล้วเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะไม่มีใครทำความชั่วดีความชั่วนี้ไม่ดีอยู่แล้วแต่ความดีอันนี้ไม่แน่ความดีนี่อาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้ความดีถ้าคนทำแบบดีก็จะดีแต่ถ้าทำแบบไม่ดีก็จะกลายเป็น สิ่งที่ไม่ดีนะครับบรรดาผู้ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เขาก็จะมีลักษณะนิสัยดังกล่าวการกล่าวในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้อิบลิสนี่เป็นแกนนำในเรื่องนี้อัลเลาะห์บอกให้สุญูดต่ออาดัมไม่สุญูดอัลเลาะห์ถามว่าทำไมถึงไม่สุญูดต่ออาดัม เมื่อข้าสั่งใช้อานาคอยรุมมินฮูฉันดีกว่าเขาอิบลิสกล่าวเกินกว่าที่ตัวเองรู้ต่างกับมาลาอิกะห์ตอนที่เราจะสร้างให้มนุษย์เป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าแผ่นดินนี้มาลาอิกะห์ถามว่าพระองค์จะให้มนุษย์ผู้สร้างความเสื่อมเสียบนโลกนี้มาเป็นตัวแทนของพระองค์และหลั่งเลือดกันอย่างนั้นหรือเป็นความจริงไหมครับเป็นความจริงมนุษย์ยุฟอัตชาลูฟีฮามายุฟซิลูฟีฮาวยัสฟิกุดดีมะมนุษย์เป็นผู้ที่สร้างความเสื่อมเสียและมาทะเลาะเบาะแว้งกันหลั่งเลือดกันบนโลกนี้อันนี้เป็นความจริงแต่เราบอกพระองค์รู้ข้ารู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้นั่นคือมีอีกในส่วนที่บรรดามาลาอิกะห์ไม่รู้แต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้มาลาอิกะห์จึงไม่มีความผิดต่างจากอิบลิสคือการกล่าวสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ว่าอะนาคอยรุมมินฮูฉันดีกว่าเขานะครับนั่นก็เป็นลักษณะของอิบลิสและลักษณะของบรรดาผู้ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบอะไรให้กับอัลเลาะห์ให้ลูกสาวจริงๆแล้วตามหลักการอิสลามเนี่ยพูดถึงลูกสาวอย่างไรลูกสาวเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่ถือว่าเป็นสิ่งที่ประทานมาจากอัลเลาะห์ลูกสาวนี่ดีนะแล้วก็ยังไงแล้วลูกชายล่ะลูกชายนี่ก็ดีเหมือนกันแล้วก็ถือว่าอิสลามตามหลักอิสลามนะลูกชายถือเป็นความโปรดปรานมากกว่าลูกสาวอันนี้จริงแล้วทำไมต้องมีความเหลื่อมล้ำด้วยก็เป็นความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้ลิริจาลอะลัยฮินนะดะรอญะสำหรับผู้ชายมีสถานะสูงส่งกว่าเหมือนกับผมจะยกตัวอย่าง
นี่คือความเที่ยงธรรมที่อัลเลาะห์ให้คือคนที่ประเสริฐกว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นการดูถูกอีกคนนึงอย่างเช่นบรรดานบีและรอซูลประเสริฐกว่าคนทั่วไปและคนทั่วไปนี่คือต่ำหรือเปล่าครับเปล่า ในภาษาอาหรับเรียกว่าอัลฟัดลุอัลฟัดลุคือส่วนเสริมให้คนมนุษย์ทุกคนเนี่ย มีเกียรติหมดแต่อัลเลาะห์คัดเลือกให้นบีและรอซูลเนี่ยมีเกียรติกว่านะมนุษย์ทุกคน มีเกียรติทั้งหมดแต่ผู้ชายอัลเลาะห์ยกขั้นให้สูงกว่าถูกไหมฮะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าสูงกว่าในทุกมิติมีที่ผู้หญิงสูงกว่าไหมสูงกว่ามีเช่นสถานะความเป็นแม่เห็นไหมความเป็นแม่ใครจะดีกว่าแม่ในโลกนี้ไม่มีใครจะดีกว่าเพศแม่ก็ไม่มีเช่นกันถ้าพูดในมุมของความเป็นแม่ผู้ชายไม่มีทางเทียบได้แล้วเราจะบอกว่าเออนี่อัลเลาะห์ธรรมต่อผู้ชายหรือเปล่าครับเปล่า พ่อก็มีเกียรติแต่แม่เนี่ยถือว่ามีเกียรติมีสิทธิ์ที่จะได้รับการทำดีจากลูกเนี่ยมากกว่าเนื่องจากแม่ตั้งครรภ์ลูกคลอดลูกให้นมลูกสามครั้งใช่ไหมครับทำความดีกับแม่สามแล้วก็พ่อถัดมาดังนั้นนี่ก็คือในมุมมองของอิสลามเนี่ยว่าใช่ผู้ชายเวลาเชือดเวลาคลอดลูกชายออกมาเชือดแกะกี่ตัวครับแพะกี่ตัวสองตัวผู้หญิงหนึ่งตัวก็สองเท่าไงลิซักริมมิสลูฮาซินอุนซัยตั้งแต่เกิดผู้ชาย2และเสียชีวิตแล้วมรดกผู้ชายก็2ผู้หญิง1ใช่มั้ยฮะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการดูถูกผู้หญิงขนาดเดียวกันผู้ชายก็มีหน้าที่ในการอะไรครับดูแลผู้หญิงลิอัริจาลุกาวามูนอะลานิซาเป็นหน้าที่ของผู้ชายในการดูแลประเด็นที่พวกเขากล่าวหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยว่าพระองค์มีลูกสาวซุบฮานะมหาบริสุทธิ์แด่อัลเลาะห์การมีลูกอัลเลาะห์ไม่มีทางที่จะมีลูกทำไมครับอัลเลาะฮุสซอมัดกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดตรงกล่าวอัลเลาะห์องค์เดียวอัลเลาะฮุสซอมัดอัลเลาะห์เป็นที่พึ่งทำไมเพราะลูกการมีลูกเป็นสัญลักษณ์ที่ผมบอกว่าคนนั้นอ่อนแอ การมีลูกหรือการมีพ่อแม่ซึ่งมนุษย์เนี่ยวะคุลิคอลอินซานุตออีฟาอ่อนแอยังไงตอนเกิดมาเราทำอะไรได้ไหมฮะไม่ได้ตอนจะเสียชีวิตก็ทำอะไรไม่ได้ตอนเกิดมา ใครมีคนทำคลอดเองไหมครับไม่ต้องให้คนอื่นช่วยตอนเสียชีวิตใครอาบน้ำไม่หยาดครับก็ คนอื่นเหมือนกันใช่ไหมฮะใครอาบน้ำไม่หยาดตัวเองบ้างไม่มีแสดงว่ามนุษย์เนี่ยตั้งแต่เกิดยันตายช่วงเกิดช่วงตายเนี่ยอ่อนแอช่วงใกล้เกิดใกล้ตายก็อ่อนแอใช่ไหมครับดังนั้นนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์คืออัสซอมัดอัลลอฮ์ซอมัดเป็นที่พึ่งพระองค์ไม่ได้อ่อนแออัลกอวียุลอาซิสนะครับดังนั้นมหาบริสุทธิ์แต่อัลลอฮ์ไม่ได้เป็นตามที่พวกเขากล่าวหาอัลลอฮ์บอกว่าละหุมมายัชตะฮูนพวกเขากล่าวหาว่าอัลลอฮ์มีลูกสาวคือมาดามอะไรกะแต่สำหรับพวกเขาเนี่ยนะมีสิ่งที่พวกเขาปรารถนานั่นคืออะไรลูกชายหมายถึงว่ามีในที่นี้คือพวกเขาต้องการได้ลูกชายแต่กล่าวหาว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีลูกสาว2กรณี2กระทง1กล่าวหาแบบเท็จว่าอัลลอฮ์มีลูกและ2คือกล่าวหาแบบสิ่งที่ไม่ดีให้กับอัลลอฮ์เมื่อกี้ผมได้บอกว่ามนุษย์เนี่ยที่อัลลอฮ์ซอมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งอัลลอฮ์ไม่มีลูกไม่มีพ่อแม่วะลัมยะกุลละฮุกุฟวันอะฮัดไม่มีคู่ครองไม่มีผู้เสมอเหมือนพระองค์มนุษย์เนี่ยอ่อนแอ3สภาพสภาพที่เกิดมาอ่อนแอต้องการใครดูแลพ่อแม่ก่อนจะเสียชีวิตอ่อนแอต้องใครดูแลลูกหลานใช่ไหมฮะช่วงกลางอ่อนแอไหมครับอ่อนแอนะผู้ชายถ้ายังไม่แต่งงานเนี่ยอ่อนแอเพราะอะไรครับเพราะว่าขอโทษทีนะครับถ้าเวลาระหว่างเพศ เจอกันผู้ชายนี่คือจะหมดแรงหมดพลังถ้าเจอผู้หญิงในใช้คำพูดอะไรต่างๆใช่ไหมครับแสดงว่าผู้ชายก็ต้องการแต่งงานเหมือนกันฮะผู้ชายก็อ่อนแอในช่วงผู้ชายหรือผู้หญิงช่วงวัยรุ่นก็อ่อนแอคือต้องการคู่ครองเห็นไหมฮะก็สามช่วงช่วงแรกต้องการพ่อแม่ช่วงกลางต้องการคู่ครองและช่วงท้ายอะครับต้องการลูกหลานแสดงว่ามนุษย์นี่คือไม่สามารถจะพึ่งพาตนเองได้ต้องพึ่งพากันและกันโดยทั้งหมดต้องพึ่งพาอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาฮัดหนึ่งเดียวซอมัดอัลลอฮุซอมัดเป็นที่พึ่งไม่มีลูกเพราะว่าถ้ามีลูกก็ลูกพระเจ้า
พระเจ้าจะพึ่งพาได้ยังไงลูกหมายถึงว่าลูกพระเจ้าก็จะสถานะที่ต้องอาศัยคนดูแลผู้ดูแลใช่ไหมครับแล้วก็พ่อของพระเจ้าก็ไม่ใช่เหมือนกันแล้วก็สามีภรรยาก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้คือมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกต่อไปอายะที่58วะอิซาบุชิราฮะดุฮุมบิลอุนซาและเมื่อพวกเขาได้รับข่าวดีคนใดในหมู่พวกเขาได้รับข่าวดีบุชิรอในแปลมาจากคำว่าบาชีรแปลว่าข่าวดีได้รับแจ้งข่าวดีจริงๆเวลาลูกเกิดเนี่ยข่าวดีใช่ไหมครับแต่ถูกแจ้งข่าวดีด้วยกับลูกสาวเป็นยังไงซอลลาวะจูฮูมุสวัดดันใบหน้าหมองคล้ำเครียดเลยข่าวดีแต่ได้รับความเครียดจากข่าวดีวะฮัวกะซีมเศร้าสลดกะซีมนี่คือแบบว่าเก็บกดคือเก็บความเศร้าเอาไว้อดกลั้นเอาไว้เนื่องจากอะไร เนื่องจากได้ลูกสาวคือเขาเนี่ยมีระบบความคิดที่ผิดเพี้ยนจากธรรมชาติใช่อิสลามไม่ปฏิเสธว่าผู้ชายเมื่อกี้ที่ผมได้บอกนะมีความมีขั้นที่สูงกว่า1ขั้นในตามกุรอานที่บอกเราไม่ได้บอกว่าเหมือนกันทุกอย่างไม่ใช่ อัลเลาะห์บอกว่าไลซะซะกะรุกันอุนซาผู้ชายไม่เหมือนกับผู้หญิงและผู้หญิงก็ไม่เหมือนกับผู้ชายใช่มั้ยฮะ แต่พวกเขาเลยเถิดในการไม่ชอบลูกสาวจริงๆแล้วเนี่ยจะได้ลูกสาวลูกชายก็มาจากอัลเลาะห์และเราดีใจทั้งสิ้นลูกชายอาจจะดีใจมากกว่าได้แต่ไม่ใช่ว่าได้ลูกสาวแล้วก็ทำให้เศร้าไม่ใช่ทั้งลูกชายหรือลูกสาวดีใจทั้งหมดแต่อันไหนจะมากกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแต่บรรดามุชริกีนเนี่ยคือเวลาเขามีอะไรเกิดเขาเป็นกลุ่มคนสุดโต่งอ่ะต้องทำอะไรให้มันสุดๆไปฝั่งหนึ่งฝั่งใดอาจารย์ยาก็ได้พูดแล้วคือเราต้องอยู่ในทางสายกลางในกุรอานที่ได้สอนสายกลางแบบพอดีไม่สุดโต่งฝั่งหนึ่งฝั่งใดแต่บรรดามุชริกีนไปครับเนื่องจากเขาไม่ได้อยู่ในหนทางที่ตรงฝึกนิสัยหรือมีนิสัยของคนที่สุดโต่งคือไงครับคือเอนขวาไปทีซ้ายไปทีในทุกเรื่องที่ผมเพื่อนนำเสนอหลายครั้งเรื่องการแต่งงานเรื่องการกินการดื่มการกินเนี่ยห้ามทุกอย่างเลยคนหนึ่งฝั่งนึงห้ามทุกอย่างอีกฝั่งนึงกินทุกอย่างสุดโต่งแต่สำหรับมุสลิมคือกินเฉพาะสิ่งที่ฮาลาลห้ามเฉพาะสิ่งที่ขอบาอิสสิ่งที่ฮารอมเป็นต้นนะครับเมื่อได้รับแจ้งข่าวดีแล้วเนี่ยทำเศร้าซอลลาวะจูฮูมุสวัดดันซอลเลยแปลว่ายังคงมีความเศร้าอย่างต่อเนื่องใบหน้าหมองคล้ำมุสวัดดันวะฮัวกาซีมคือเศร้าสลดหรือคือกดกลั้นอดกลั้นคือเครียดคือเศร้ามีความกังวลเป็นอย่างมากเนื่องจากได้ลูกสาวถ้าพวกเขาคิดอย่างดีนะเขาเกิดมาก็จากผู้หญิงเหมือนกันและโลกนี้จะไปต่อได้ก็ต้องมีผู้หญิงเหมือนกันถูกไหมฮะอิสลามจึงปฏิเสธแนวความคิดดังกล่าวแบบสุดโต่งทำไมอ่ะอัลลอฮ์บอกว่าอินนาคอลักนากุมมินซะกะรินอุนซาโอ้มนุษย์ทั้งหลายเราสร้างพวกเจ้ามาจากใครจากเพศชายแล้วก็จากเพศหญิงเจ้าเองก็เกิดมาจากเพศชายและเพศหญิงถ้าทุกคนมาเกลียดผู้หญิงหมดเลยฮะไม่อยากมีลูกผู้หญิงหมดเลยโลกนี้สูญพันธุ์ไหมครับ โลกนี้ก็สูญพันธุ์เหมือนกับถ้าคน ของตนเป็นโสดหมดเลยไม่แต่งงานหมดเลยก็โลกนี้ก็สูญพันธุ์เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยมีเหตุผลอะไร ทำไมถึงไม่ชอบผู้หญิงทำไมถึง ไม่ชอบลูกสาวนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอธิบายต่อไปถึงสภาพของพวกเขาปฏิบัติตัวอย่างไรนอกจากส่วนตัวแล้วใบหน้าหมองคล้ำแล้วเก็บแล้วยะตาวารอมินัลกอมิพวกเขายังซ่อนตัวยะตาวารอแอบช่วงที่ได้ลูกสาวเนี่ยแอบไม่เจอหน้าใครทำไมซ่อนตัวจากกลุ่มคนมินซูอิมาบุชิรอบิเนื่องจากความอับอายที่ได้รับการแจ้งข่าวครั้งต้นก็คือข่าวการมีลูกสาวอายผู้คนนี่คือความสุดโต่งถามว่าอายเพราะอะไรไปทำอะไรผิดทำซีนาไม่อายแต่ว่าได้ลูกสาวอายทำไมถึงอายเพราะอะไรเป็นคนทำเองหรือเปล่าหมายถึงว่าให้เลือกว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงหรือเปล่าไม่ได้เป็นคนเลือกเห็นไหมดังนั้นมุสลิมเราเนี่ยที่ผมบอกว่าเราภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยทุกคนในโลกนี้ที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ภูมิใจที่เกิดเป็นคนประเทศนั้นทำไมฮะพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้
เป็นผู้สร้างและเป็นผู้เลือกวะร็อบบุกะยัคลุกุมายะชาอูวะยัคตาร์อัลเลาะห์พระเจ้าของเจ้าเป็นผู้สร้างและคัดเลือกมากานะละฮุมุลคิยรอพวกเขาไม่มีสิทธิ์เลือกและเราพอใจในการเลือกของอัลเลาะห์เราจึงภูมิใจเป็นคนไทยภูมิใจเพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์เลือกฮะเราภูมิใจเนื่องจากบรรดามุชริกีน เขามีปัญหาเรื่องอะไรครับเรื่องหลักศรัทธาต่ออัลเลาะห์และหลักศรัทธาต่อกฎกำหนดสภาวะของพระองค์อัลเลาะห์เป็นผู้กำหนดพวกเขาไม่มีส่วนใดทั้งสิ้นในการที่จะกำหนดให้มีลูกชายหรือลูกสาวลูกสาวมาเอาเศร้าเศร้าทำไมคุณทำอะไรเศร้าคุณทำอะไรคุณไม่ได้ทำอะไรดังนั้นนี่คือหลักศรัทธาที่ผิดเพี้ยนมีความเศร้าเพราะอะไรคุณทำอะไรผิดอ่ะไม่อิสลามไม่ได้สอนให้เศร้าในสิ่งที่มาประสบฮะลิกัยลาตะซาวอะลามาฟาตะกุมวะลาตะฟรหูบิมาอาตากุมอัลเลาะห์บอกการศรัทธาต่อกอฎอกอดัรเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะไม่เศร้าในสิ่งที่มาประสบแก่พวกเจ้าและจะไม่ดีใจจนเกินขอบเขตในสิ่งที่พวกเจ้าได้รับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กอฎอกอดัรสําคัญมากการศรัทธาต่ออัลกอฎอวัลกอดัรสําคัญมากทําไมอ่ะเวลาเศร้าจะได้ไม่เศร้าเวอร์เวลาเสียใจเวลาดีใจก็ไม่ได้ดีใจเวอร์ผมก็ยกตัวอย่างคนที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์เวลาเขาดีใจฉลองด้วยกับเหล้าเวลาเสียใจก็ยอมใจด้วยกับเหล้าเหมือนกันแต่ผู้ศรัทธาไม่ใช่เวลาเสียใจเขาก็มุ่งหาอัลเลาะห์เหมือนกับนบียะกูบอะลัยฮิสสลามอินมาอัชกูบัสซีวะฮุซนีอิลัลลอฮ์ร้องเรียนต่ออัลเลาะห์เวลาดีใจขอบคุณต่ออัลเลาะห์ฮะดีใจขอบคุณแล้วก็บอกว่าความโปรดปรานเหล่านี้มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่บรรดาผู้ปฏิเสธเขาไม่มีหลักน่าสงสารذلك بأن الله مولى الذين آمنوا อัลเลาะห์ได้บอกตอนท้ายของซูเราะห์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาผู้ปฏิเสธจริงน่าสงสารผู้ศรัทธาอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์บอก ذلك ดังกล่าวนี้ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا เนื่องจากอัลเลาะห์เป็นผู้ปกครองของบรรดาผู้ศรัทธาวะอันนัลกาฟิรีนลามอูลาละฮุมส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายไม่มีผู้ปกครองน่าสงสารไหมครับน่าสงสารเราก็ต้องเชิญมาสังกัดกับอิบาดุรรอห์สังกัดกับอัรเราะห์มานอัลเลาะห์ผู้ทรงเมตตาเราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีหลักในการยึดเวลาดีใจทำอย่างไรเวลาเสียใจทำอย่างไรชีวิตจะได้มีความเสถียรมีความหนักแน่นแล้วก็มีความมั่นคงเนื่องจากผูกพันกับอัลเลาะห์อันนี้ผมก็ฝากตัวผมแล้วก็พี่น้องว่าจริงๆเรามองมุมแบบนี้มองแบบมุมเราะห์มะตัลลิลอาลามีนนบีก็มองแบบนี้สงสารคนสงสารประชาชาติคือคนไม่มีพระเจ้านี่คือน่าสงสารมากๆใช่ไหมฮะคือเราก็เขาเป็นผู้ปฏิเสธใช่นะแต่ว่าในมุมนึงถ้าเรามองเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนน่าสงสารสงสารเพราะอะไรเขาไม่รู้ไม่มีละหมาดห้าเวลาอยู่ได้ยังไงไม่มีกุรอานชีวิตไปยังไงชีวิตมันหลงเหลงอ่ะแน่นอนมันไม่มีหลักยึดดังนั้น เวลาเขาได้รับข่าวเขาไม่รู้จะทำไงยะตะวารอมินันกอต้องหลบมินซูอีมาบุชิรอบีเนื่องจากความอับอายที่ถูกแจ้งข่าวทำสองอย่างเลือกระหว่างสองอย่างซึ่งสุดโต่งสองอย่างไม่มีทางเลือกอื่นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อายุมซิกูฮูอาลาฮูนินจะมีลูกสาวต่อไปแบบต่ำต้อยจะให้มีลูกสาวอยู่ต่อไปแบบตัวเองต้องรับความต่ำต้อยอัมยาดุสูฮูฟิตตูรอบหรือเอาไปฝังดินมีแค่สองทางเลือกละอิละฮิลลัลลอฮ์คือสงสารไหมครับแบบนี้มีทางหนึ่งก็คือฝังดินอีกทางหนึ่งคือทางหนึ่งคืออยู่ต่อไปแบบว่าเศร้าๆแบบว่ามันเกลียดลดต่ำเหลือเกินอีกทางหนึ่งก็คือฝังดินจะได้กลับมามีเกียรติเหมือนเดิมอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าอาลาซาอามายะฮ์กูมุนพึงทราบเถิดว่าสิ่งที่พวกเขาตัดสินหรือว่าทำเช่นนี้เนี่ยมันช่างเลวร้ายเหลือเกินทำไมคุณมีแค่สองทางเลือกอ่ะ อันนี้เนี่ยสำคัญมากนะฮะบางคนก็คือทำไมเอาช้อยส์ในชีวิตของตัวเองมีแค่ทางเลือกสองทางเลือกเนี่ยซื้ออะไรดีมันไม่ดีทั้งสองอันหรือว่ามันดีนิดหน่อยอ่ะไม่ผู้ศรัทธาต้อง ผูกพันกับอัลเลาะห์ใช่ไหมฮะแล้วเปิดโอกาสให้สิ่งที่ดีกว่าเนี่ยเข้ามาในชีวิตเสมอไม่จำเป็นต้องสองทางเลือกนี้
ทำไมฉันจะต้องมีลูกสาวแบบว่าเศร้าๆหรือว่าเอาไปฝังเอาฆ่าสมัยนี้ก็สมัยก่อนเขาฝังดินสมัยนี้คือทำแท้งทำอะไรแบบเนี้ยปล่อยลูกก็มีข่าวออกทั่วไปยังคงมีอยู่ไม่ใช่ว่าเราเอาเรื่องสมัยยะฮิริยะมาปัจจุบันก็ยังมีอยู่ทำแท้งท้องแล้วอันนี้ไม่ต้องทราบเลยว่าเป็นลูกสาวลูกชายทำแท้งก่อนเลยใช่ไหมฮะทำไมถึงมีแค่2ทางเลือกผู้ศรัทธาจริงๆแล้วเนี่ย เขาเชื่อว่ามันมีทางเลือกมากกว่านั้นแล้วเราอย่าให้ใครหลอก เหมือนกับพอดีตอนนี้ผมกำลังทำคอร์สของสำเร็จ7ทิศแบบชีวิตนบียูซุฟบทเรียน1ของใครซูไลคอซูไลคอเนี่ยตอนวิ่งในที่เสียงหายเนี่ยพอไปทำ อัดเทปมาซูไลคอวิ่งตามนบียูซุฟไปที่ประตูนบียูซุฟวิ่งหนีซูไลคอดึงพอไปเจอ เจ้านายที่ประตูเปิดประตูไปแล้วฮะเปลี่ยนคำพูดจากเดิมเป็นคนยั่วยวนนบียูซุฟใช่ไหมครับเปลี่ยนกับก้อนแล้วมาเยซาอุมันอารอนบีอาลิกาซูอันอิลลาอายุสเจนะเอาอาซาบุนอาลีบอกกับสามีตัวเองบอกว่าจะจัดการคนที่ปรารถนาไม่ดีกับครอบครัวท่านอย่างไรจะจับขังคุกหรือลงโทษให้เจ็บตัวเลยเอาแบบไหนนี่เห็นไหมซูเลคอต้องการที่จะเป็นคนคุมคือเหมือนกับช้อยมีแค่2ทางเห็นไหมฮะจะจัดการยูซุฟยังไงดีเจตนาไม่ดีกับครอบครัวท่านเนี่ยจับขังคุกหรือจะโบยจะลงโทษเอาแบบไหนดีนบียูซุฟรู้ทันนะฮะก็แหละบอกทันทีคือสามีไม่ทันนะไม่ทันซุไลคอคือก็กำลังจะคล้อยเคลิ้มตามจะต้องจัดการยังไงกับยูซุฟแต่ในบียูซุฟทันบอกว่าฮิอารอวะดัสนีอันนับซีไม่มันไม่ใช่แค่สองทางเลือกเธอต่างหากเป็นฝ่ายยั่วยวนฉันเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยผมกำลังให้บทเรียนว่ามันไม่จำเป็นต้องมีสองทางเลือกเหมือนกับมุชริกินสองทางเลือกมีแค่สองทางเลือกมีลูกสาวแบบเศร้าๆต่อไปหรือว่าจะฝังลงดินไม่มันไม่ได้มีแค่สองทางเลือกอะเช่นเดียวกันบางทีเราไปกำหนดเองแล้วก็ผมมองว่าเราอาจจะได้รับมาส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้จากระบบการศึกษาที่มีกอคองอมีทางเลือกแค่นี้แล้วมันมีมากกว่านี้ไม่ได้ข้อเท็จจริงของโลกความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สองทางหรือสี่ทางมันมีอีกเยอะใช่ไหมฮะดูอิสคอร์เนี่ยดีมากเลยดูอิสคอร์เนี่ยให้เราเลือกทางนี้หรือไม่เอาทางนี้หรือถ้าไม่ใช่ทางนี้มีทางอื่นอีกเห็นไหมมันมีโอกาสเลือกอะไรอีกเยอะมากมายแต่เวลาคนแบบว่าเครียดแล้วเนี่ยอย่างมุชริกีนเนี่ยได้ลูกสาวมาจะเอายังไงมีสองทางมันแคบมากคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยแต่สำหรับผู้ศรัทธาเปิดกว้างเขามีสายทัศน์เขามีโลกหน้าเขามันเห็นกว้างเลยทางนี้ไม่มาเดี๋ยวทางนั้นมาอัลลอฮ์จึงบอกวัลลดีนะจาฮาดูฟีนะละนะฮดียันนะฮุมซุบุลนะบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของเราหมายถึงว่าพยายามมุจาฮาดะในหนทางของเราจะให้ทางนำยังไงครับละนะฮดียันนะฮุมซาบีละนะไม่ใช่ซุบุลนะซุบุลแปลว่าหลายทางอาจจะมาทางไหนก็ได้แต่ก็น่าสงสารบรรดามุชริกีนก็คือมีทางเดียวดังนั้นแต่เราไม่เป็นมุชริกีนนะเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ดังนั้นเนี่ยเราต้องเปิดกว้างหน่อยอย่าไปแคบๆว่าโอ้ยมันจะเอาทางนี้บางคนเลือกงานเนี่ยเอางานนี้หรืองานนี้ดีเอ้ยมันงานนี้ก็แบบนี้ไม่ดีเอ้าเราเอาดีทุกอย่างเลยเราเอาที่มันดีทั้งสองอย่างอ่ะมันไม่ต้องเป็นสองงานนี้ก็ได้มีอย่างอื่นก็ได้เป็นต้นนะครับอันนี้สำหรับผู้ศรัทธาเขามีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโลกนี้ไม่ได้มีแค่สองทางเลือกนะครับอายุมซิกูฮูอาลาฮูนินอัมยดุสฮูฟิตุรอบอาลาซาอามายะกูมูลเราบอกว่าช่างเลวร้ายเหลือเกินที่พวกเขาในตัดสินนะครับลิลลาซีนาลายุมินูนบิลอาคิรติมัสลุสเซาเนี่ยเราจึงบอกสำหรับคนที่ไม่ศรัทธาต่อโลกหน้ามัสลุสเซาพวกเขาจะมีตัวอย่างที่ชั่วเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากข้างในของเขาเนี่ยมันสกปรกเห็นไหมอัลลอฮ์พูดให้เห็นถึงนะ ให้เห็นถึงว่าสาเหตุที่พวกเขามีคำพูดที่ไม่ดีเนื่องจากข้างในพี่น้องอันนี้เป็นบทเรียนสำคัญ ผมวันก่อนได้ฟัง ซูเราะห์อัรอดูเนื้อหาดีมากเลยแล้วก็เป็นบทเรียนที่แบบว่าสุดยอดมากอัลลอฮ์บอก
ติลกะอุกบัลลซีนัตตะกาวะอุกบัลกาฟิรีนันนารติลกะอุกบัลลซีติลกะอุกบัลลซีนัตตะกาอัลเลาะห์พูดถึงสวรรค์แล้วก็บอกว่านั่นคือบั้นปลายพี่น้องฟังให้ดีนะบทเรียนแบบว่าสุดยอดมากนั่นคือบั้นปลายของบรรดาผู้ยำเกรงวะอุกบัลกาฟิรีนันนารและบั้นปลายของผู้ปฏิเสธคือนรกอัลเลาะห์ใช้คำว่าสวรรค์เนี่ยคือบั้นปลายของผู้ยำเกรงคำว่าผู้ยำเกรงเนี่ย คือใครคือผู้ศรัทธาแต่เราไม่ได้ใช้คำว่าผู้ศรัทธาจะใช้คำว่าผู้ยำเกรงแต่ผู้ยำเกรงก็คือผู้ศรัทธาเนี่ยแหละทำไมเราไม่ใช้คำว่าผู้ศรัทธาเพราะอีกส่วนหนึ่งเราว่าติวะอุกบัลกาฟิรินน่าจะใช้คำว่าอันมุมินีนกับอันกาฟิรินใช่ไหมฮะแต่เราไม่ได้ใช้ใช้คำว่าติลกะอุกบัลลซีนัตตะกาวใช้คำว่าผู้ยำเกรงเพราะผู้ศรัทธาเนี่ยที่ได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์พูดถึงปลายทางของผู้ศรัทธาหมายถึงว่าที่เขาได้เข้าสวรรค์เนี่ยเนื่องจากเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เพราะยำเกรงนี่คือมากกว่าศรัทธาเพราะเขาปฏิบัติตามสิ่งที่ศรัทธาหมายถึงอัลลอฮ์พูดถึงผลแต่บรรดาผู้ปฏิเสธวะตินกะวะอุกบัลกาฟิรีนันนารเวลาเราพูดถึงผู้ปฏิเสธเราไม่ได้บอกว่าเนื่องจากเขาทำชั่วนะแต่เนื่องจากพวกเขาปฏิเสธเวลาพูดถึงผู้ปฏิเสธพูดถึงเหตุเวลาพูดถึงผู้ศรัทธาพูดถึงผลกล่าวคือเวลาเราต้องการจะสวรรค์เนี่ยต้องการได้รับสวรรค์นะเราต้องทำไงครับต้องสร้างผลงานก็คือเป็นผู้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ขณะเดียวกันถ้าจะแก้ปัญหาผู้ปฏิเสธไม่ใช่ให้เขาสร้างผลงานแต่ให้เขาเปลี่ยนจากกาฟิรินเป็นผู้ศรัทธานึกออกไหมฮะแล้วผู้ศรัทธาต้องเปลี่ยนที่ต้นเหตุของเขาเพราะพวกเขามีปัญหาคือที่ต้นเหตุว่าอุกบัลกาฟิรินันนารดังนั้นต้องเปลี่ยนที่การกูฟอร์ของเขาให้มาเป็นอีหม่านและถึงจะมีผลลัพธ์เป็นตักวาแต่สำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยเราต้องโฟกัสที่ไหนครับที่การตักวาแต่ผู้ปฏิเสธต้องโฟกัสแก้ที่ไหนไม่ใช่แก้ที่พฤติกรรมนะแต่ต้องแก้ที่อีหม่านของพวกเขานี่คือสุดยอดมากผมก็พออ่านก็เอ้ยปกติ มีเป็นเหตุและผลไงปกติถ้าอีหม่านเนี่ยก็ต้องกุฟรถ้าตักวาเนี่ยก็จะพูดถึงมุจริมีนบรรดาคนที่ก่ออาชญากรรมใช่ไหมฮะน่าจะตรงข้ามกันแต่เราใช้คนละแบบก็ได้บทเรียนสำคัญก็คือเพราะเนื่องจากผู้ศรัทธาเนี่ยที่ศรัทธาที่แท้จริงคือต้องดูที่การตักวาตักวาคือผลลัพธ์ซามารอตุลอีมานผลของอีมาน ส่วนผู้ปฏิเสธที่จะแก้เขาเนี่ยแก้ตรงไหนแก้ที่ต้นเหตุก็คือการกูฟอร์ของพวกเขานั่นเองนะครับแล้วเราก็ลงโทษเนื่องจากที่เขาปฏิเสธและส่งผลลัพธ์สู่ การฝ่าฝืนหรือการไม่เชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ เราจึงบอกลิลลาทีนาอามลิลลาทีนาลายุมินุนบิลอาคิเราะติมาซาลุสซอสำหรับบรรดาผู้ไม่ศรัทธาต่อโลกหน้ามาซาลุสซอพวกเขาจะมีตัวอย่างที่ชั่วยกอุปมาอุปไมยให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่ไม่ดีวะลิลลาฮิมาซาลุลอาลาแต่สำหรับอัลลอฮ์มีตัวอย่างอันสูงส่งวะฮุวัลอาซีซุลฮากีมและพระองค์เป็นผู้เดชานุภาพผู้ทรงปีชาญาณยิ่งคำว่าวะลิลลาฮิมาซาลุลอาลาหมายถึงหน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยมีตัวอย่างสูงส่งดังนั้นเนี่ยวะลาตัตริบุลลอฮ์เวลาตัตริบุลิลลาฮิลอัมซาลอัลลอฮ์บอกห้ามยกอุทาหรณ์ให้กับอัลลอฮ์เดี๋ยวให้บทเรียนนิดนึงนะครับตัตริบุฟะลาตัตริบุลลอฮ์อัมซาลเราบอกว่าในสุราอันนะห์ลเหมือนกันนะครับอายะที่74ฟะลาตัตริบูลิลลาฮิลอัมซาลอินนัลลอฮะยะอ์ลามุวะอันตุมลาตะอ์ลามุนแท้จริงอัลเลาะห์เนี่ยรู้แต่พวกเจ้าไม่รู้ทำไมครับห้ามยกอุทาหรณ์ห้ามยกอุทาหรณ์กับอัลเลาะห์หมายถึงว่าเนื่องจากการยกอุทาหรณ์สำหรับการอธิบายให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นถ้าพี่น้องเคยเ
ผมเรียนภาษาไทยหมายถึงที่รามคำแหงนะฮะเอกภาษาไทยเขาบอกว่ามันมีวิชาหนึ่งคือการเปรียบเทียบเปรียบเทียบไปเห็นภาพพจน์หมายถึงว่าการเปรียบเทียบเจตนาเพื่ออะไรครับเพื่อให้เห็นภาพพจน์ภาพพจน์นี่คือให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้นอย่างเช่นเปรียบเทียบในสิ่งที่มันเรื่องไกลตัวเนี่ยเอาสิ่งที่ใกล้ตัวเนี่ยเปรียบเทียบจะได้เข้าใจมากขึ้น นี่คือเป้าหมายของการเปรียบเทียบแต่สำหรับเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาจะพูดกับอัลลอฮ์ไม่ต้องเปรียบเทียบทำไมครับเพราะอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วเราบอกไปตรงๆเลยนะแต่อัลลอฮ์เวลาสอนมนุษย์พระองค์ก็มีส่วนในการเปรียบเทียบเพราะอะไรครับเพราะเราจะได้เข้าใจและจะได้รู้นั้นจึงห้ามเวลาเราจะขอดุอาเราห้ามสนทนากับอัลลอฮ์บอกว่าห้ามยกอุทาหรณ์ยกตัวอย่างไม่จำเป็นเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยต้องการอะไรอัลลอฮ์จึงบอกเนี่ยฟาลาตัตริบูลิลลาฮิลอัมซาลอย่ายกตัวอย่างกับอัลลอฮ์อินนัลลอฮะยะอะลัมอัลลอฮ์รู้วันตุมลาตะอะลัมพวกเจ้าเนี่ยไม่รู้เห็นไหมฮะดังนั้นนี่คือมารยาทในการดุอาในการพูดคุยกับอัลลอฮ์คือไม่ต้องเปรียบเทียบเปรียบเปิดอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วว่าเรื่องคืออะไรประเด็นคืออะไรแต่เราต่างหากที่เป็นผู้ไม่รู้นะครับดังนั้นเวลาเรายกตัวอย่างเปรียบเทียบเช่นสมมติว่าเรื่องของกอฎอกอดัรเนี่ยนะเวลานักวิชาการเขาก็จะใช้คำว่า น้องอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆผมก็เคยใช้วะลิลลาฮิมัสลุลอาลาสำหรับอัลลอฮ์มีตัวอย่างที่สูงส่งสมมติกอฎอกอดัรเนี่ยที่อัลลอฮ์กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วเราก็บอกว่าเหมือนกับห้องเรียนครูเนี่ยสอนนักเรียนใช่ไหมครับแล้วสามารถบอกได้คนนี้จะผ่านคนนี้จะตกคนนี้สอบไม่ได้คนนี้สอบได้แล้วก็ตรงตามนั้นจริงถามว่าครูไปบังคับนักเรียนไหมเปล่า แต่ทำไมครูรู้ครูทำไมครูบอกถูกต้องเพราะครูรู้จักนักเรียนและรู้จักข้อสอบของครูที่ออกให้กับนักเรียนนะแล้วเราก็จะบอกว่าวะลิลลาฮิมัสลุลอาลาอัลลอฮ์มีตัวอย่างที่สูงส่ง เพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าการกำหนดของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นอย่างไรแต่ไม่ใช่จะกำหนดจะยกอุทาหรณ์ให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะฮุวัลอาซีซุลฮะกีมเพราะอัลลอฮ์เป็นใครเป็นผู้ที่เดชานุภาพและเป็นผู้ปรีชาอย่างยิ่งนะครับอัลลอฮ์บอกต่อไปวะลาอูอาคีซุลลอฮุนนาซะบิซุลมีฮิมและหากอัลลอฮ์จะเอาความผิดจากมนุษย์เนื่องจากความอาธรรมของพวกเขาอย่างเช่นบรรดามุชริกีนที่กล่าวหาอัลลอฮ์หรือคนทำความผิดถ้าอัลลอฮ์จะเอาความผิดจริงๆแล้วฮะมาตะรอกะอะลัยฮามินดาบะอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้เหลือบนแผ่นดินสัตว์เดินดินสักหนึ่งตัวแม้ว่าจะเป็นมดตัวเล็กๆเราก็จะไม่ปล่อยถ้าพระองค์จะเอานะอูซบิลลาฮิมินซาลิกก็คือการลงโทษของอัลลอฮ์เนี่ยอินอัคซะฮูอาลีมุนชะดีดการลงโทษของพระองค์เนี่ย หนักหน่วงอย่างมาก ถ้าอัลลอฮ์จะลงโทษแต่ประเด็นคืออัลลอฮ์ยังไม่ลงโทษอัลลอฮ์คือประเวงเวลาซุบฮานะฮูวะตะอาลายังคงเมตตาแต่เราไม่ใช้คำว่ารักนะบางทีคน ใช้คำว่ารักแบบผิดแล้วก็ใช้ไม่ถูกคือเราบอกว่าอัลลอฮ์ยังรักบ่าวอยู่ไม่ลงโทษไม่ใช่อัลลอฮ์เมตตา ต้องใช้ให้ถูกอัลลอฮ์ไม่ได้รักทุกคนแต่อัลลอฮ์เมตตากับมนุษย์ทุกคน เราจะรักใครรักคนดีรักคนที่สำนึกผิดกับเนื้อกับตัวไปหาอัลลอฮ์อินนัลลอฮะยุฮิบบุตตะวาบีนะวะยุฮิบบุลมุตะฏอฮิรีนแต่บางทีเราเวลาพูดแบบว่าพูดให้แบบให้รู้สึกดีอัลเลาะห์รักเรานะอัลเลาะห์ไม่ใช่ครับอัลเลาะห์ไม่ได้รักทุกคนเราไม่รู้จะกล่าวบอกว่าอัลเลาะห์รักใครเนี่ยไปกล่าวเท็จต่ออัลเลาะห์ไม่ได้การกล่าวเท็จต่ออัลเลาะห์อยู่ดีบอกคนนี้รักคนนี้ถ้าอัลเลาะห์รักคนนึงแล้วมีผลตามมาแต่เราจะไม่บอกอัลเลาะห์รักใครทั้งหมดเปล่าอัลเลาะห์รักนบีของพระองค์รักบรรดารอซูลใช่รักบรรดาคนดีแต่เรารักคุณนะไม่ได้รักคุณทำไมคุณไม่ละหมาดเรารักคุณนะเรารักคนไม่ละหมาดไม่ใช่ฮะอันนี้คือบางทีเราเขาเรียกว่าไม่ทันที่จะระวังคำบางคำที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการกล่าวในสิ่งที่เราไม่รู้ต่อเราสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ ไม่มีในกุรอานไม่ได้บอกเรารักทุกคน พี่น้องชาวคริสต์เขาใช่ไหมครับเรารักพระเจ้ารักคุณไม่ใช่ของเราไม่ได้สุดโต่ง เราไม่ได้บอกพระเจ้ารักทั้งหมดพระเจ้าเมตตาทั้งหมดเพราะบางทีเรารู้สึกว่าดีคำนี้เนี่ยดีดูถึงความสวยงามความรักไม่ใช่ฮะเราพูดความจริงใช่อัลเลาะห์เมตตาทุกคนเลยอะอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยบิสมิลลาฮิรเราะห์มอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลเลาะห์เป็นผู้อภิบาลสากลโลก
อภิบาลอย่างไรอัรเราะห์มานุรเราะฮีมแบบเมตตาไม่ใช่รักทั้งหมดนะครับอันนี้จะฝากเอาไว้วะลาอูอาคิซุลลอฮุนนาซะบิซุลมิฮิมหากอัลเลาะห์จะลงโทษมนุษย์แล้วเนี่ยตามที่มนุษย์อธรรมแล้วเนี่ยมาตะรอกะอะลัยฮามินดาบะจะไม่ปล่อยให้มีสิ่งมีชีวิตเดินดินเนี่ยอยู่เหลืออยู่เลยวะลากินแต่ทว่าอยู่อัคิรูมอิลาอัจลิมุสัมมาอัลเลาะห์ประวิงเวลาให้ไม่ใช่เพราะอัลเลาะห์ไม่รู้อัลเลาะห์รู้วะลาตะห์ซะบันนัลลอฮะกอฟิลันอัมมายะอ์มะลุซซอลิมูนในซูเราะห์อิบรอฮีมพวกเจ้าอย่าได้คิดเป็นอันห้ามคิดว่าอัลเลาะห์หลงลืมกอฟิลันจากการกระทําของบรรดาผู้อธรรมทั้งหลายห้ามคิด คือการคิดเนี่ยก็ยังห้ามว่าอัลเลาะห์หลงลืมหรืออัลเลาะห์เพิกเฉยจากการกระทําของใครอัซซอลิมูนอินนามายุอัคิรุฮุมลิยามินตัชคอซุฟีฮิลอับซอรอัลเลาะห์ประวิงเวลาถึงวันที่สายตาเหลือกลานที่เราจะจัดการพวกเขานะครับนะอูซบิลลาฮิมินชัยฏอนผมบอกต่อไปฟะอิซาจาอะอัจลุฮุมคันเมื่ออาจัลมาถึงแล้วกำหนดเวลามาถึงแล้วลายัสตะคิรูนาซาอาตันจะไม่ประวิงเวลาพวกเขาจะไม่รับการประวิงเวลาแม้ชั่วยามเดียวซาอาตันนี่ไม่ได้แปลว่าชั่วโมงนะแปลว่ายามหนึ่งคือแม้เป็นเพียงเสี้ยววินาทีหรือนาทีเดียวไม่ประวิงเวลาวะลายัสตะกดิมูนจะไม่หลังและจะไม่ก่อนแม้เพียงนิดหน่อยอุลามะบอกว่าอาจจะหมายถึงวันกิยามะหรืออาจจะหมายถึงวาระสุดท้ายของแต่ละชีวิตก็ตามนะครับอัลเลาะห์ถ้ากําหนดแล้วก็ไม่มีใครที่สามารถจะเป็นเวลาได้ อายะห์สุดท้ายวะยัชอาลูนะลิลลาฮิมายะครอฮูนะและพวกเขาตั้งสิ่งที่พวกเขาชิงชังไม่ชอบก็พูดลูกสาวไม่ชอบ ตั้งให้กับอัลเลาะห์อะเอาสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบให้กับอัลเลาะห์อันนี้คือนิสัยไม่ดี เหมือนกับกอบีลฮาบิล กอบีลฮาบิลลูกของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลาม2คนกอบีลเอาพืชที่แย่ที่สุดมอบให้กับอัลเลาะห์แต่ฮาบีลเอาสัตว์ที่ดีที่สุดมอบถวายต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ตอบรับของใครผู้ยำเกรงอินนามายะตะกอบบะลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนของฮาบีลผู้เป็นน้องชายนะครับพวกเขาเนี่ยให้ตั้งสิ่งที่พวกเขาเกลียดไม่ชอบให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซิฟุแล้วก็2คือตั้งสิ่งที่เกลียดนะแล้ว2วะตัซิฟุอัลซินะตุฮุมุลกะซิบแล้วลิ้นของพวกเขาก็กล่าวเท็จขึ้นว่าอันนะละฮุมุลฮุสนาว่าพวกเขาได้รับสิ่งที่ดีแต่ให้สิ่งที่ไม่ดีกับใครกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือมารยาทที่ไม่ดีฮะเนื่องจากพวกเขาปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ไงและไม่ได้ใคร่ควรชีวิตของตัวเองอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเนี่ยสิ่งที่ดีทั้งนั้น ใช่ไม่ใช่ฮะทุกอย่างเราให้ที่ดีหมด ผมเคยนำเรียนกับพี่น้องไม่แน่ใจที่ไหนนะครับว่า มนุษย์เนี่ยสิ่งที่ต้องการจะได้รับถ้าไม่นับโลกหน้านะสิ่งที่ต้องการจะได้รับอะไรก็ตามบอกมาสักอย่างต้องการได้รับอะไรแล้วจะบอกว่าสิ่งที่เราให้แล้วเนี่ยให้มากกว่าที่เราต้องการใช่ไม่ใช่ฮะที่ได้แล้วเนี่ยมากกว่าที่เราต้องการไอ้ที่เราต้องการเนี่ยไม่ได้ห้ามนะขอเพิ่มได้ต้องการเพิ่มได้เอาแค่ในโลกนี้นะอัลเลาะห์ให้แล้วมากกว่าที่เราจะขอทุกอย่างเลยใช่ไม่ใช่เราต้องการอะไรฮะสมมุติว่าบางคนบอกว่าฉันต้องการรถสมมุติต้องการรถนะรถเบนซ์นะสมมุติว่ารถเบนซ์รู้จักหน่อยต้องการรถเบนซ์อัลเลาะห์ให้มากกว่าเบนซ์นะครับตอนนี้มากกว่าแล้วก็คืออะไรก็คือขาของเราขากับมืออันนี้คือดีกว่านั้นเอาไม่แลกมั้ยเอามือไปแล้วก็เอาเบนซ์มาเราก็ไม่เอาทําไมถึงไม่เอาครับเพราะเราให้มากกว่าอยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะได้เบนซ์ไม่ได้จะได้รถดีๆไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อย่าลืมว่าอัลเลาะห์ที่ให้เนี่ยได้แล้วจะเอาอะไรครับเอาบ้านมั้ยฮะเอาบ้านต้องการบ้านใช่ไหมที่อัลเลาะห์ให้ก็คือศีรษะในการที่จะนอนหรือการนอนหลับที่อัลเลาะห์ให้แล้วเหมือนกันก็มีคุณค่ามากกว่าบ้านเอาไหม
ถ้าได้บ้านสมมติบ้านใหญ่ไม่ได้ผิดนะที่อาจารย์ยาบอกแล้วบ้านใหญ่ไม่ได้ผิดแต่กำลังบอกว่าสมมติว่าเราต้องการจะได้เพิ่มไม่เป็นไรได้ขอเพิ่มได้แต่อย่าลืมสิ่งที่มีอยู่แล้วนะบ้านใหญ่แต่นอนไม่หลับสมมติเอาไหมครับก็ไม่เอาแต่บ้านใหญ่นอนหลับก็ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ว่าต้องบ้านใหญ่แล้วนอนไม่หลับบ้านเล็กถึงนอนหลับมันไม่เกี่ยวกันแต่กำลังจะบอกว่าประเด็นคือสิ่งที่อัลเลาะห์ให้แล้วเนี่ยมากกว่าแล้วเราให้สิ่งอะไรครับให้สิ่งที่ดีทั้งสิ้นใช่ไม่ใช่ถ้าเราคิดดีๆอัลเลาะห์ในซูเราะห์อิบรอฮีมอัลลอฮุลลอฮีคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎ์อัลเลาะห์สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายแผ่นดินให้แก่พวกเจ้าให้มีน้ำให้มีระบบ สาธารณูปโภคประการต่างๆและสุดท้ายเราบอกว่าอาตากุมมินกุลิมาซันตุมูและจะให้เพิ่มเติมทุกอย่างที่พวกเจ้าขอเอาอะไรอีกบนโลกนี้อัลเลาะห์ก็ให้วะอิตะอุดวนยะมาตัลลอฮ์ลาตุซูฮานับความโปรดปรานของเรานับไม่ได้ แต่มนุษย์ในคืนเนรคุณอินัลอินซานละซอลมุนกัฟฟารอาธรรมแล้วก็เนรคุณต่ออัลเลาะห์ดังนั้นคือให้ตระหนักอย่าลืมมองสิ่งที่เราให้แล้วแต่บรรดาผู้ปฏิเสธเนื่องจากเขาไม่เห็นอัลเลาะห์แล้วเราให้อย่างดีนะเอาไว้ละเปลี่ยนอวัยวะต่างๆเนี่ยเอาของเทียมมั้ยจะเอาเปลี่ยนมั้ยจมูกเปลี่ยนหูมั้ยหรือเปลี่ยนอะไรฟันเนี่ยเวลาเขาเรียกฟันอะไรฮะฟันแท้แล้วไปเปลี่ยนฟันถ้าฟันหักหมดเอาไปเปลี่ยนฟันอะไรมาฮะฟันปลอมชื่อก็บอกแล้วชื่อก็บอกแล้วใครที่ไหนก็เรียกฟันปลอมหมดใช่ไหมฮะแล้วไม่เอาของดีเลยนะไม่เอาของแท้เห็นไหมนี่แค่ฟันอย่างเดียว จมูกมือแขนเป็นไงฮะเข้าเฝือกอย่างเดียวนี่คือความเมตตาของคือให้มาแล้วแล้วจะเอาอะไรอีกคือเอาอีกได้นะแต่อย่าลืมขอบคุณที่อัลเลาะห์ให้แล้วนี่คือประเด็นบางคนเข้าใจผิดว่าขอเพิ่มไม่ได้หรือเปล่าแม่โลภหรือเปล่าขอเพิ่มไม่ขอได้แต่ประเด็นคืออยู่ตรงไหนครับอย่าลืมที่อัลเลาะห์ให้แล้วและที่ผมบอกพี่น้องว่าอัลเลาะห์ให้แล้วในโลกนี้เนี่ยเอาให้คือมหาศาลดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ลมฝนระบบน้ำอัลเลาะห์ให้แล้วต้นไม้ต่างๆอัลเลาะห์ให้หมดเลยแต่ขออย่างอื่นได้ไหมก็ขอได้ไม่เป็นไรแต่อย่าลืมสิ่งที่เราให้แล้วและเช่นเดียวกันอย่าลืมเอาสิ่งที่โลกหน้าอันนี้โลกหน้าเนี่ยใช่ดีกว่าโลกนี้เวลาคือเราตูค่อยรุ่นวัวอักอดีกว่าแล้วก็ดียั่งยืนกว่าใช่ไม่ใช่นั้นเนี่ยศาสนาอิสลามถึงบอกว่าอะไรครับอย่าขอเฉพาะโลกนี้เพราะอะไรเพราะเราได้แล้วโลกนี้ดีกว่าทุกอย่างที่เราจะได้โลกนี้เนี่ยได้แล้วไปขออะไรเฉพาะในโลกนี้ก็ขอมือก็ขอเพิ่มนิดหน่อยพี่น้องเคยเห็นไหม คืออย่างโทรศัพท์มือถือเนี่ยสมมติว่าโทรศัพท์มือถือนะเวลาคนไปซื้อเนี่ยเขาให้แบบ ให้โทรศัพท์มือถืออย่างอื่นๆเนี่ยอะไรกันแหละอิสเซอรี่นะฮะไอ้ที่มันติดตามมาเนี่ย มันของนิดหน่อยเนี่ยโอ้เราจะไปซีเรียสมากไหมว่าเออฉันจะขอไอ้ปอกมันด้วยไอ้นั่นมันด้วยขอก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไอ้ที่สำคัญที่สุดคือตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยนี่คือแก่นของมันใช่ไหมฮะขอถุงหน่อยขออะไรหน่อยกระเป๋าหน่อยอะไรมันแค่ส่วนประกอบ ก็ขอก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าลืมว่าไอ้นี่มันสำคัญแล้วสำคัญที่สุดอยู่ตรงนี้แก่นของมัน ชีวิตในโลกนี้เนี่ย ชีวิตเราเนี่ยสำคัญที่สุด ที่เราให้ ใช่ไหมฮะไปขออิสเซอรี่เพิ่มเติมบ้านได้ขอได้ไม่เป็นไรแต่อย่าลืมเนี่ยว่าที่เราให้แล้วเนี่ยคือมันสำคัญที่สุดระบบต่างๆที่เราสร้างน้ำดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อะไรอีกฮะที่เราให้อันนี้คือประเด็นแต่บรรดาผู้ปฏิเสธเนื่องจากเขาไม่เห็นสิ่งดังกล่าวเขาก็เลยอ้างว่าอันนั้นละหุมุลฮุสนะให้อัลลอฮ์สิ่งที่ไม่ดีและพวกเขาจะเก็บสิ่งที่ดีไว้ซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับลาจะรอมาอันนั้นละหุมุลนารแน่นอนพวกเขาจะต้องที่พำนักของพวกเขาเนี่ยอันนาลาหุมุนนาร์คือนรกวะอันนาหุมมุฟรอตูและพวกเขาจะล่วงหน้าไปเนื่องจากการกล่าวเท็จของพวกเขาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็วันนี้จะขอพูดคุยกับพี่น้องแต่เพียงเท่านี้นะครับเสียงจะน้อยนิดหนึ่งอินชาอัลลอฮฺแต่ว่าน่าจะได้ข้อมูลที่ดีๆจากอัลกุรอานจากซูเราะห์อันนะฮลนะครับอินชาอัลลอฮฺในครั้งต่อไปก็จะมาศึกษากันแบบต่อเนื่องนะครับจากคุณลอคอยรอนศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์